ปึ๊กล่างมาใช่ไหมมันจะพุ่งชนมันจะพุ่งชนใส่เราดูดิมันเตรียมท่าแล้วมันเตรียมท่าแล้วหลบมุมก่อนไปโอ้โหพุ่งชนโคตรแม่นเลยเองอยู่อ่ะมันมาแล้วเปลี่ยนขาก่อนครับอ่ะช่วยเพื่อนไปดิช่วยเพื่อนไปดิเจอสถานะหลอนไปดิช่วยเพื่อนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือหนีครับไปเซอร์ไพรส์มันก่อนจ๊ะเอ๋อยู่นี่ไงอ่ะช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไม่ได้สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นของทางฝั่ง Hunter นะด้วยการเจ้าตัวหยินหยางเล่นนะครับคือมีน้องๆหลายคนนะครับรีเควสต์มาว่าพี่เล่นตัวหยินหยางให้ดูหน่อยวันนี้พี่ก็ได้หยิบมาเล่นแล้วนะครับทำการหาตัวเซอร์ก่อนเลยตรงมุมนั้นพี่ว่าน่าจะมีนะเฮ้ยมีเปิ๊กหูขึ้นโอ้โหไม่ทันแล้วมีปะมีตัวปะไม่มีตัวนะโอ้โหแล้ววาร์ปมาเสียเที่ยวชิบหายเลยอะนึกว่าแบบจะวาร์ปมาปุ๊บแล้วเจอเลยไงแต่มันไม่เจออะไม่เป็นไรเดินตามหาไปเรื่อยๆตัวดำจะเดินช้าตัวขาวจะเดินไวนะครับมีเปิ๊กหูขึ้นแสดงว่าข้างหน้าต้องมีตัวครับพยาบาลเหรอมานี่ขอสักทีดิขอสักทีก่อนดิเราดีโดสักทีนึงคือช่วงจังหวะแบบแขนมันสั้นไงแล้วตีไปไม่โดนอ่ะกะจะตีแผ่นทะลุแผ่นไม้ไงมาแล้วเราไม่ได้เอาเปิร์กก็หน้าต่างมาด้วยคือตรงนี้อ่ะมันจุกอินฟินิตี้อ่ะพี่ไม่ค่อยอยากจะจุกกับมันเลยเราไม่ได้เอาเปิร์กก็หน้าต่างมาไงพอไม่ได้เอาเปิร์กกันหน้าต่างมาเราเล่นยากแล้วครับถ้าคนถามว่าพี่อัพเปิร์กอะไรมาเปิร์กตัวนี้ที่พี่อัพเปิร์กซ้ายกับเปิร์กล่างมานะครับแล้วถ้าถามว่าเปิร์กแล้วเปิร์กกันหน้าต่างคือเปิร์กไหนครับพี่ก็เปิร์กบนเลยครับคือเปิร์กกันหน้าต่างจังหวะนี้ยังไงโดดหน้าต่างใช่ไหมขอสักจิ้มสักทีจิ้มสักทีอ้าวโอ้โหปิงเมื่อกี้ปิงขึ้น300กว่าอ่ะปิงขึ้นอีกแล้วโอ้โหช็อตเมื่อกี้โคตรพลาดเลยอ่ะไปตรงไหนต่อโอ้จุดนี้เราจะไม่ตามนะครับเราไม่ได้เอาเปิร์กกั้นหน้าต่างมานะข้างหน้ามีแจ้งเตือนแล้วไปข้างหน้าดีกว่าจุดเนี้ยมันจุกอินฟินิตี้ไงเราไม่จุกเสียเวลาครับไปหาตัวอื่นดีกว่ามีปะจ๊ะเอ๋นี่ไงนี่ขอสักทีคือจุดเมื่อกี้พี่ไม่จุกนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาเปิร์กกั้นหน้าต่างมานะมันเป็นจุดจุกอินฟินิตี้อ่ะเอ้าเอ้ยแล้วทำไมมันรีบยิงจังอ่ะคือจุดเนี้ยมันจุกได้นะครับแต่ว่ามันเลือกที่จะยิงนะไปไหนละเอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วในซอกมานี่ขอจิ้มหน่อยมานั่งอีกดีๆมานี่นั่งไปสวยๆไปเอ้ยโอ้โห forward อะมานี่ขอจิ้มก่อนไม่เอาเปิร์กช่วยเพื่อนมาไม่เอาเปิร์กล่างมาใช่ไหมมันจะพุ่งชนใส่เราดูดิมันเตรียมท่าแล้วหลบมุมก่อนไปโอ้โหพุ่งชนโคตรแม่นเลยจิ้มสักทีนึงดูมันตั้งลำมันจะพุ่งมาหาเราหลบมุมก่อนไปเดินออกไปโอ้โหมึงพุ่งเก่งใช่ไหมมานี่ขอจิ้มเพื่อนก่อนทีนึงไม่เอาเปิร์กล่างมาใช่ไหมคือแม่งถ่วงเวลาโคตรดีอะไปอ้าวอันนั้นมึงชนเก้าอี้แล้วไปมาช่วยเพื่อนช่วยไปคือนั่งเก้าอี้รอบสองแล้วไงรอบสามมันตายง่ายครับเราตีอีกรอบนึงนั่งเก้าอี้ก็บินแล้วนะขอสักทีดิไม่ดูตาม้าตาเรือเลยมันเตรียมพุ่งว่ะมันเอาอ่ะมาไหมขอสักทีดิช่วงง้างนานซะเหลือเกินไปบินไปคือแบบเนี้ยมันมาช่วยเพื่อนกันไวๆพี่ชอบมากเลยมันบินไวดีครับอยู่ไหนเอ้ยตรงนั้นเพิ่งเสร็จใช่ไหม
พิ่งเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันจ้าเอ๋มีรอยเท้าครับตัวแมคคานิกแน่เลยน่าใช่นี่ไงนี่ไงมานี่มานี่เปิดโหมดหนังจีนก่อนวิชาตัวเบามานี่มานี่มานี่ขอสักทีดิจิ้มทีนึงโหมันจุกหลบอะมันรู้ว่าเราง้างนานครับขอสักทีดิเอ้ยช็อตนี้เราหันหลังกำลังเดินออกมาแล้วนะมันยังพับแผ่นไม้โดนอีกอะไปชีวิตมึงไม่รอดแน่นอนง้างตีขอสักทีดิโดนไปดิไปไหนจะหนีไปไหนตามรอยเท้านะครับเรามีวิชาตัวเบาอยู่นะไอ้ไงจ้าเอ๋ขอจิ้มหน่อยไม่โดนทางนี้ขอจิ้มไม่ดูฮันเตอร์เลยว่าฮันเตอร์อยู่ฝั่งไหนจะพับแผ่นไม้อย่างเดียวไงเขาให้ดูซ้ายดูขวาก่อนครับค่อยพับแผ่นไม้นะไปนั่งดีๆ forward อยู่ไหนเอ่ยตัว forward มันจ้องจะมาช่วยเพื่อนที่พี่เปลี่ยนเป็นตัวดำนะครับเพราะว่ามันตีไวนะอ่ะมานี่ขอตีทีนึงก่อนดิไปช่วยไปเราเล็งตัวเดิมครับบอดี้บล็อกเหรอเราไม่สนใจเราสนใจตัวหลังสิมันจะพุ่งมาอีกปะไปนั่งดีมันจะช่วยกันจิ้มสักทีนึงเธอเลิกช็อกไปตัวพยาบาลเปิดหูขึ้นครับพี่ว่าตัวพยาบาลน่าจะอยู่ในโบสถ์นะมันน่าจะหิวตัวเองอยู่อ่ะมันมาแล้วเปลี่ยนขาก่อนครับอ่ะช่วยเพื่อนไปดิเจอสถานะหลอนไปดิช่วยเพื่อนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือหนีครับหุ่นยนต์มาโอ้ไปละมันน่าจะหนีไปฮิวครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวฟอร์เวิร์ดไปแขวนก่อนเก้าอี้ไอ้นี่ไงเก้าอี้คือสถานะของตัวสีขาวนะครับถ้าเจอแล้วมันจะหลอนนะเจอภาพหลอนอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับไปนั่งสวยๆไปบอกแล้วอย่ามาทะลึ่งบินไปก่อนเลยวิชาตัวเบาคือเราจบจากวัดเซาหลินมาไงนี่ไงมันน่าจะไปช่วยตัวฟอร์เวิร์ดครับจะหนีไปไหนให้มันช่วยกันครับเรายืนเฝ้าเราไม่ต้องรอจังหวะเทเลอร์ช็อคก็ได้นะครับเราตีก็ได้นะแต่พี่ไม่ตีเพราะว่าพี่ต้องการให้มันถึงเฟส2ครับเปลี่ยนร่างก่อนไปช่วยกันไปมันช่วยกันแล้วสถานะมึนโอ้มันไม่ติดสถานะด้วยขอสักทีดิจิ้มไม่โดนน้องๆเวลาเจอตัวฟอร์เวิร์ดนะครับพยายามอย่าตีทะลุแผ่นไม้นะคือตีหลอกอ่ะเดี๋ยวพี่จะตีหลอกให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะพอเวลาเราตีหลอกมันอย่างเงี้ยคือเรารู้เลยว่ามันจ้องจะพับไม้ใส่เราครับเพราะว่าสเต็ปฟอร์เวิร์ดมันจะเล่นกันอย่างนี้เฮ้ยตีไม่โดนอ่ะมันตีสั้นมันตีไม่โดนอีกแล้วขอสักทีดิจิ้มสักทีดิน้องๆอย่าลืมนะครับคุณสมบัติของเจ้าตัวแฝดนรกจำไว้นะว่าสีขาวมันเด่นด้านอะไรสีดำเด่นด้านอะไรนะครับก็อย่าลืมตรงจุดนี้นะเวลาเราเล่นฮันเตอร์แล้วเราเจอเซอร์นะครับอย่าลืมด้วยว่าเซอร์ที่เราตามคุณสมบัติในตัวมันมีอะไรบ้างนะครับยังไม่ถึงเฟส2อ่ะมันหนีไปแล้วเดินตามครับเดินตามไปเรื่อยจะหนีไปไหนมานี่โอ้โหแล้วจุดจุอินฟินิตี้คือพี่ไม่ค่อยอยากจะจุมันตรงนี้เลยอ่ะมันไปช่วยเพื่อนแน่นอนนั่นไงอย่าลืมนะครับเรามีวาร์ปไปเซอร์ไพรส์มันก่อนจ้าเอ๋อยู่นี่ไงอ่ะช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไม่ได้ติดสถานะหลอนไงครับนี่แหละครับคือความสามารถและความโหดของมันนะอยู่ไหนตามรอยเท้าอยู่นี่ไงกูโดนไงโอ้ยโดนฟาดแผ่นไม้ลงตั้งหลายรอบแล้วเกมนี้ไปไหนครับมันไปไหนให้มันวิ่งเป็นทางตรงอ่ะโอกาสที่มันจะโดนเราตีมีมากอยู่แล้วครับกลับที่เดิมเหรอเราต้องพังแผ่นไม้นะไม่อย่างนั้นมันก็จุกับเราได้เรื่อยๆครับปิงขึ้นอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ขึ้น400หน่อยลดลงมาแล้วมาวิชาตัวเบาไป
ร้อนติดไหม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 เอ้าติดด้วยมันหลอนแล้วครับตอนนี้คือเห็นร่างแยกเราเยอะแล้วไงมามาหลอนใช่ไหมหลอนใช่ไหมขอสักทีดิจิ้มสักทีนึงเป็นไงสะบัดไปทีนึงสิสะบัดไปทีนึงโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปชั้นใต้ดินนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะก็สบายสบายเรามันที่หนึ่งแล้วอ่ะคุณคีโมเลยโอเคครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตก